สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาไลฟ์สดนะคะสอนไพ่24ก็เดี๋ยวรอทุกๆคนเข้ามาก่อนเนาะวันนี้นะคะมาให้ความรู้เรื่องไพ่24มีใครสนใจนะคะก็เข้ามาได้เลยอาจารย์ลืมบอกให้ทุกคนกดแชร์ให้อาจารย์สต็อปด้วยลืมเลยอ่ะลืมฝากแชร์ให้ด้วยได้ไหมคะรบกวนกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยได้ไหมอ่ะลืมบอกอ่ะลืมเขียนอ่ะงั้นเดี๋ยวดูอีกเครื่องนึงเขียนได้ไหมถ้าดูอีกเครื่องนึงเขียนได้ไหมคะสวัสดีค่ะอยากเรียนรู้เรื่องไพ่24ไหมคะเดี๋ยวนะลืมเขียนนะว่าให้กดแชร์ให้หน่อยหรือว่ายังไงดีไม่ต้องแชร์หรอแป๊บหนึ่งนะคะทักทายสวัสดีนะคะคนที่เข้ามามีใครแชร์ให้ด้วยแหละมีคนแชร์ให้ด้วยขอบคุณนะคะกดไลค์กดแชร์ให้อาจารย์สต็อปด้วยนะคะขอบคุณนะคะมาให้ความรู้เรื่องไพ่24อ่ะอาจารย์มีคนแชร์ให้ด้วยแหละฝากทุกคนช่วยแชร์นะคะให้เพื่อนๆด้วยเผื่อใครสนใจอาจารย์เห็นแล้วสวัสดีค่ะคุณดาราจักรสวัสดีทุกท่านเลยค่ะกัลยาณมิตรแล้วก็ลูกศิษย์ลูกค้าของอาจารย์ทุกคนนะคะเนี่ยค่ะเดี๋ยวให้ดูเนี่ยอาจารย์ใส่ปี่เสี้ยเนี่ยค่ะที่เป็นทองแท้เนี่ยค่ะเห็นไหมเนี่ยอันนี้ใส่8มิลนะคะแต่10มิลก็จะสวยกว่านี้ก็ว่าจะเดี๋ยวจะเอา10มิลมาโชว์อีกนะอันนี้ใส่8มิลให้ดูก่อนเนี่ยนะคะที่อาจารย์โพสอะค่ะที่เป็นทองแท้นะคะเนี่ยอาจารย์ใส่อยู่สีเนี้ยนะคะเสริมดวงการงานการเงินค่ะโชว์นิดนึงเห็นยังปี่เสี้ยทองแท้ค่ะก็มาให้ความรู้เรื่องไพ่24เพราะว่าถ้าดูดวงประจำสัปดาห์เนี่ยจะต้องเป็นวันจันทร์ดีกว่าเนาะแต่วันนี้เดี๋ยวมาให้ความรู้เรื่องไพ่24กันนะคะฝากเพื่อนๆพี่ๆลูกศิษย์ทุกคนช่วยกดแชร์ให้อาจารย์ด้วยเนาะอาจารย์ลืมพิมพ์อะค่ะไม่ได้พิมพ์ว่าให้กดแชร์มีคนแชร์ให้ไหมอะมีคนไลค์แชร์ให้ไหมคะฝากเพื่อนๆพี่ๆลูกศิษย์ทุกคนช่วยกดแชร์ให้อาจารย์ด้วยเนาะอาจารย์ลืมพิมพ์อะค่ะลืมค่ะไม่ได้พิมพ์ว่าให้กดแชร์มีคนแชร์ให้ไหมอะค่ะฝากแชร์ให้ด้วยมีคนไลค์แชร์ให้ไหมคะเดี๋ยวค่อยเขียนตอนหลังละกันไพ่24นะคะมีทั้งหมดอ่ะ28ใบมีคนทักมาทางอินบ็อกซ์ FC เดี๋ยวค่อยคุยกันนะคะทักทายค่ะสวัสดีค่ะคุณต่อวันนี้นะคะดีใจมากเลยมีเรื่องเล่าพอลงจากรถเสร็จมีคนทักปุ๊บเลยทักว่าสวย เป็นปื้มเขาบอกพี่ไปทำอะไรมาทำไมดูผอมแล้วทำไมดูสวยขึ้นว้าวราศีจับราศีจับแน่ๆเลยทักทายค่ะสวัสดีค่ะวันนี้อยากมาสอนไพ่24อะค่ะไพ่24มีทั้งหมด78ใบนะคะแต่อาจจะสอนไม่หมดหรอกเนาะวันนี้เราก็มาคุยกันแล้วก็สอนไปเรื่อยๆแล้วกันเอาแค่ไหวดีไหมอาจารย์ว่าลูกศิษย์จะชอบดูดวงมากกว่านะอาจจะไม่ค่อยชอบเรียนรู้ไงแต่ถ้าคนสนใจอาจารย์จะมาเรียกว่าสอนให้เบื้องต้นนะคะให้ทุกคนอ่านไพ่เป็นสนุกๆด้วยกันนะคะเดี๋ยวให้พิมพ์คอมเมนต์นะเดี๋ยวจะถามเดี๋ยวนักเรียนลูกศิษย์อาจารย์เดี๋ยวอาจารย์จะถามแล้วนักเรียนตอบได้ไหมคะตอบได้ไหม เดี๋ยวจะสอนแล้วนะไพ่24มีทั้งหมด78ใบนะคะจะแบ่งออกเป็นนะคะชุดมีชุดใหญ่แล้วก็มีชุดย่อยเนาะชุดใหญ่เนี่ยเรียกว่าไพ่เมเจอร์นะคะไพ่เมเจอร์อาคนามี22ใบวันนี้อาจารย์จะสอนแค่22ใบแ
อาจจะสอนไม่หมดไม่แน่ใจนะเพราะว่ามันก็ค่อนข้างใช้เวลาเยอะค่ะสอนให้อ่านไพ่ชุดใหญ่แต่พื้นฐานหลักๆทุกคนจะต้องรู้นะคะว่าไพ่24มี78ใบเยอะมากเวลาที่เราเรียนจะต้องรู้นะว่ามีกี่ใบกี่ใบเนาะแยกเป็นชุดใหญ่ชุดเล็กนะคะชุดใหญ่มี22ใบเสียงหายชุดใหญ่มี22ใบนะคะชุดเล็กเนี่ยชุดเล็กจะมีทั้งหมด56ใบแล้วก็จะแบ่งออกเป็นชุดๆ ดูไม่ยากจริงๆ24ดูไม่ยากนะแต่24มีเสน่ห์อาจารย์จะบอกว่าอาจารย์รู้เรื่องไพ่ Oracle ด้วยเรียนมาแต่เวลาการดูดวงอ่ะเราชอบไพ่24เรามีเซนส์ที่เรารู้สึกว่าไพ่24มีเสน่ห์แล้วก็แม่นมากแม่นแบบเราสงสัยว่าเอ้ยทำไมเหมือนไพ่ให้คำตอบเราได้อะไรอย่างเงี้ยไพ่24ไม่ยากค่ะนะคะก็จะแบ่งเป็นชุดเล็กอีกนะคะชุดละ14ใบซึ่งจะแยกเป็นสัญลักษณ์แต่ละสัญลักษณ์ก็คือมีรูปถ้วยนะคะแล้วก็มีรูปไม้เท้ามีรูปเหรียญแล้วก็มีรูปดาบเลือกไว้หมดแล้วเนี่ย22ใบไพ่22ใบเลือกไว้หมดแล้วนะคะค่ะสวัสดีค่ะชื่ออะไรนะอาจารย์ลืมชื่อเขามาเปิดดวงกับอาจารย์สต๊อปนะคนนี้วันนี้พอมีเวลานิดนึงนะคะก็อยากมาไลฟ์สอนไพ่บ้างอยากมาให้ความรู้คนอื่นบ้างอยากเป็นแสงสว่างให้กับเพื่อนๆกัลยาณมิตรเผื่อท่านใดสนใจนะคะอยากศึกษาอยากเรียนเรื่องไพ่24อาจารย์รับสอนไพ่24ด้วยนะคะสอนไพ่24ออนไลน์ค่ะก็จะบอกว่านักธุรกิจก็สามารถเรียนรู้ได้นะคะก็เรียกว่านำไปต่อยอดธุรกิจได้ด้วยนะเราดูให้เขาเราก็ได้บุญค่ะแล้วเหมือนเราดูให้ฟรีบ้าง1ข้อ2ข้อ3ข้ออะไรก็แล้วแต่ความถนัดของแต่ละคนเนาะก็เรียกว่าเราจะดูเป็นการกุศลก็ได้ค่ะไปช่วยดูช่วยคนอื่นค่ะแบบค่าครูก็แล้วแต่เนาะคนที่เรียนจบไปแล้วเขาอยากจะแต่ต้องเก็บค่าครูเพื่อเราจะต้องนำเงินส่วนหนึ่งนะคะไปทำบุญหมอดูก็ต้องมีจรรยาบรรณนะคะคือเมื่อรับฟังรู้เรื่องของคนอื่นแล้วห้ามนำไปพูดต่อนะคะหมอดูที่ดีก็ต้องมีจรรยาบรรณจริงๆอาจารย์จะพูดเรื่องจรรยาบรรณด้วยแหละจริงๆต้องสอนเบื้องต้นตั้งแต่แรกเลยว่าคนที่จะเป็นหมอดูได้เนี่ยจะต้องมีลักษณะแบบไหนแล้วก็หมอดูเนี่ยห้ามเก็บค่าครูเกิน 1,000 บาทหลักสูตรของอาจารย์นะหมอดูเนี่ยห้ามเก็บเกิน 1,000 บาทอ่ะให้ดูคือได้ยิ่งถ้าเกิดคนที่ทุกข์มามากๆคือเขาไม่มีสตางค์ก็เหมือนกับว่าเราอาจจะเก็บค่าครูมาก่อนเสร็จแล้วก็ให้คืนเขาก็ได้นะคะอย่างเงี้ยก็เรียกว่าถูกต้องตามหลักการของหมอดูที่ดีค่ะเขาห้ามเก็บสตางค์เกิน 1,000 บาท อยากพูดนะคะอยากมาสอนใช่ค่ะอาจารย์เปิดสอนอาจารย์สอนไพ่24ทางออนไลน์เลยทำออนไลน์โดยตรงหรือว่าใครจะให้ไปสอนแบบสอนแบบ VIP อย่างเงี้ยค่ะก็ได้แต่อาจารย์ยังไม่ค่อยได้เดินทางไปสอนใครที่บ้านนะส่วนใหญ่แล้วจะสอนออนไลน์ให้เพราะว่าสามารถเรียนรู้แล้วอ่านไพ่ได้อาจารย์สอนให้จนเป็นแหละนะคะสอนให้เป็นมืออาชีพได้นี่แหละแต่ว่าถ้าถามว่าจะเปิดห้องเรียนเลยไหมก็เดี๋ยวต้องดูในอนาคตอาจจะเปิดสอนนะคะก็ค่อยๆเหมือนกับว่าค่อยๆเป็นค่อยๆไปอาจจะสอนเป็นกลุ่มๆก่อนแล้วค่อยๆขยายไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยค่ะค่อยๆสอนชอบค่ะชอบสอนเหมือนกันสอนออนไลน์สอนทาง Facebook สอนทางไลน์ค่ะมีวิธีการสอนก็คือที่จบๆกันไปเขาก็ดูกันเป็นหมดแล้วเขาก็ไปดูมีนักธุรกิจมาเรียนด้วยค่ะเขาก็ไปดูช่วยคนอะไรอย่างเงี้ยแหละเขาชอบด้วยเขาเคยอธิษฐานจิตว่าแบบอยากช่วยคนอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลยมีบุญสัมพันธ์กับอาจารย์แหละก็ได้มาเรียนอาจารย์สอนให้สอนก็เก่งแหละดูได้เก่งแล้วแหละเขาไปดูแล้วแหละอาจารย์แนะนำทุกอย่างค่ะ
แนะนำให้ดูแล้วแต่ต้องมีค่าครูเพราะว่าจะได้เอาสตังค์ไปทำบุญเพราะว่าคนส่วนใหญ่ที่จะเข้ามาเป็นหมอดูได้เนี่ยส่วนใหญ่แล้วจะต้องรักการทำบุญด้วยเพราะเราดูดวงเราไปเปิดดวงให้เขาเราไปล่วงรู้เรื่องเจ้ากรรมนายเวรต่างๆอะไรเงี้ยเราควรจะนำเงินส่วนหนึ่งไปทำบุญค่ะตามหลักการก็คือ 10% นะคะของรายได้ให้เอาไปทำบุญนะตามหลักการนะถ้ามีใครฟังอยู่นะคะก็คือตามหลักการนะคะเก็บค่าครูมาแล้วแบ่ง 10% เท่านั้นนะคะเพื่อไปทำบุญจะไปปล่อยปลาจะไปถวายสังฆทานหรือว่าจะไปสร้างพระหล่อพระใดๆก็ได้นะคะในการที่ช่วยคนคลายทุกข์ทำไมถึงบอกว่าช่วยคนคลายทุกข์ก็คือคนที่มาดูส่วนใหญ่จะกังวลใจหรือมีปัญหาติดขัดว่าไหมถ้าเขาดวงดีมีเงินมีทองเขาก็คงไม่อยากมาดูดวงจริงไหมคะแต่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยคนที่มาดูคือช่วงนั้นอาจจะติดขาดหรือว่าอาจจะอยู่ในช่วงที่แบบรู้สึกว่าตัวเองไม่ค่อยดีเลยเงินไม่ค่อยเข้าแล้วก็เป็นคนขี้วิตกกังวลอย่างอาจารย์นะโชคดีมากที่เป็นคนดูหมอเป็นอาจารย์เป็นโรคเปิดไพ่เป็นโรคเปิดไพ่เลยแหละค่ะเปิดไพ่ดูตัวเองบ่อยมากเพราะว่าเป็นเหมือนการชอบดูหมอชอบดูไพ่อะไรเงี้ยชอบเปิดแล้วสบายใจอะไรเงี้ยเปิดแล้วก็ตั้งคำถามทุกอย่างเลยอาจารย์ดูตัวเองดูทุกเรื่องงานเรื่องเงินเรื่องความรักอะไรเงี้ยค่ะดูหมดเลยคนที่เป็นคนชอบทำบุญเนี่ยนะคะสามารถเรียนได้นะคะอาจารย์สอนให้เป็นทุกคนนะค่าเรียน 3,500 บาทถ้าเรียนส่วนตัวนะหมายถึงเรียนตัวต่อตัวนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเรียนทางไลฟ์สดอย่างนี้ก็ต้องติดตามว่ามันไพ่เยอะอะค่ะจำนวนไพ่มี78ใบอาจจะต้องค่อยๆติดตามเป็นช่วงๆว่าวันนี้เราสอนกันถึงไหนแล้วอาจารย์จะมาสอนอีกไหมอะไรอย่างเงี้ยนะคะคือมันต้องดูวันเวลาว่างด้วยแหละช่วงสะดวกอะไรอย่างเงี้ยเพราะส่วนใหญ่ก็จะติดดูดวงอะไรเงี้ยบางคนก็จะมีปกติจะมีช่วง 2-3 ทุ่มประจำ 3 ทุ่ม 4 ทุ่มเนี่ยอาจารย์จะนอนตีหนึ่งเกือบทุกวันนอนตีหนึ่งทุกวันเลยแต่นี่กินอาหารเสริมเยอะกินอาหารเสริมเยอะเลยแหละเพราะว่านอนดึกนอนตีหนึ่งกับตีสองทุกวันแต่วันนี้ค่ะพอดีไปทำผมแล้วชอบไปทำผมแบบถ้าผมสวยแล้วก็แต่งหน้าสวยๆเนี่ยก็อยากจะไลฟ์ต้องสวยนิดนึงค่ะน่าสนใจใช่แล้วจริงๆเรียนไม่ยากค่ะแล้วก็จะบอกว่านักธุรกิจก็สามารถเรียนได้มันจริงๆมันไม่ได้เกี่ยวว่ามันจะต้องเป็นในเรื่องของธุรกิจเสมอไปเราดูเป็นแล้วก็ไปช่วยคนแต่เราสามารถทำธุรกิจประกอบไปด้วยได้เหมือนอาจารย์อยากทำอะไรเสริมจริงๆอาจารย์ก็ทำได้ค่ะแต่จริงๆแต่เราเป็นคนที่ใจมาทางบุญเยอะเราก็ไม่อยากทำอะไรที่มันดูเป็นธุรกิจมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะใจอาจารย์มันไปทางบุญมากไงคือถ้าเราทำอะไรแบบเป็นธุรกิจมากเราเป็นคนคิดมากเป็นคนคิดเยอะอะไรเงี้ยว่ามันจะดีหรอมันจะอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่จริงๆแล้วเราอ่ะสามารถเอานำไปต่อยอดธุรกิจได้จะบอกว่าคนที่ฐานะดีรวยมากก็ยังมีอาชีพนักพยากรณ์หมอดูนะคะแล้วก็ทำธุรกิจส่วนตัวด้วยเช่นเป็นรับพวกทำหน้าอย่างเงี้ยค่ะทำหน้าทำคิ้วนะคะเพราะสายหมอดูจะต้องมีศาสตร์เกี่ยวกับโงเห้งเข้ามาบางคนก็ทำคิ้ว6มิติอะไรอย่างเงี้ยนะคะสามารถนำไปประกอบอาชีพได้อย่างดูหมอเนี่ยมันก็จะเป็นศาสตร์อีกอย่างนึงค่ะไปต่อยอดธุรกิจได้เราจะทำแบบครบวงจรก็ได้เวลาเราเปิดร้านใช่ไหมคะเรามีร้านกาแฟแล้วเราก็ดูหมอไปในร้านอย่างเงี้ยอันนี้อาจารย์เป็นแนวทางให้นะคะสำหรับคนที่สนใจหรือมีทุนที่จะเปิดธุรกิจเปิดร้านกาแฟแล้วดูหมอในร้านเราอ่ะโอไหมล่ะอาจารย์ยังว่าดีเลยนะอาจารย์ยังอยากทำร้านกาแฟแล้วก็ต่อไปร้านกาแฟเราเนี่ยเราก็ให้นักเรียนเรามาเรียนในร้านกาแฟเราอย่างเงี้ยจริงป่ะไม่ต้องไปไหนเลยอยู่ในร้านคิดอยู่ว่าร้านกาแฟกับพวกร้านนวดเพราะว่าเราเป็นคนชอบนวดถ้าเป็นร้านนวดมันจะค่อนข้างแบบยุ่งเรื่องหมอนวดอะไรอย่างเงี้ยคือหมอนวดหายากแต่ถ้าทำกาแฟเนี่ยเรายังทำด้วยตัวเองได้จริงไหมหรือเรามีเด็กมีลูกน้องคอยทำกาแฟให้เรามีหน้าที่ดูหมอเราก็ดูไปอะไรอย่างเงี้ยอันนี้แนะนำให้สำหรับคนที่ทำธุรกิจส่วนตัวนะคะ
อย่าคิดว่าทำธุรกิจส่วนตัวแล้วจะดูหมอไม่ได้นะดูหมอได้ค่ะสามารถเหมือนกับยิ่งดีเลยยิ่งเรียกคนเข้ามาหาได้สบายๆเลยสามารถสอนสามารถดูหมอไปด้วยทำธุรกิจไปด้วยได้ค่ะจริงๆแล้วอ่ะมีคนบอกว่าสนใจค่ะก็สอนเนี่ยค่าสอนอาจารย์สอน 3,500 บาทค่ะแล้วก็สอนให้จนกว่าจะเป็นไม่ต้องกังวลใจพูดคุยกันเลยยังเลยไม่ได้สอนต่อก็คือพูดให้เข้าใจอธิบายให้เข้าใจค่ะทักทายค่ะทักทายถ้ามีคนสนใจหรืออยากเรียนรู้ค่ะก็ติดตามดูได้นะคะติดตามดูติดตามฟังที่อาจารย์จะสอนให้เนี่ยเดี๋ยวจะถามคนที่เข้ามาดูเนี่ยให้ตอบได้หรือเปล่าว่าไพ่ใบนี้อ่านว่ายังไงบอกไปแล้วนะคะเมื่อกี้ว่าจะพูดเรื่องอะไรนะลืมเลยอ่ะพอพูดเรื่องของการดูหมอดูดวงอ่ะลืมเลยจะบอกอะไรสักอย่างนึงอะค่ะดูหมอได้บุญนะหมายถึงว่าจะเป็นการสะสมบุญไปด้วยนะคะทำให้เราดวงเปลี่ยนนะเราสะสมไปเรื่อยๆไหนเราจะดูหมอช่วยคนแล้วเราจะแบ่งเงินส่วนหนึ่งไปสร้างพระหล่อพระอะไรอย่างเงี้ยก็แล้วแต่นะเราก็จะได้บุญนะคะบุญน่ะอาจารย์บอกเลยทำไปเถอะนะอันนี้เป็นสะพานบุญให้พูดไปแล้วก็จะได้บุญไปด้วยว่าบุญจะหนักสักใหญ่อย่าคิดว่าตัวเองไม่มีวาสนาคนไหนที่คิดว่าตัวเองบุญน้อยนะอาจารย์บอกเลยทำบุญเยอะๆถ้าเราคิดว่าทำไมเราดูเหมือนกับวาสนาไม่ดีเลยทำไมเราไม่รวยอะไรอย่างเงี้ยเคยคิดไหมเคยเป็นไหมแบบเนี้ยให้หมั่นทำบุญเรื่อยๆนะคะมีน้อยทำน้อยมีมากทำมากค่อยๆเติมบุญไปเรื่อยๆนะคะแล้วจะดีขึ้นบอกเลยว่าจะดีขึ้นอันนี้อยู่ที่ความศรัทธานะแต่ไม่ได้บอกว่ามันไม่เป็นจริงนะมันคือเรื่องจริงมันคือเรื่องจริงนะแต่อยู่ที่ว่าคนคนนั้นจะทำตามที่อาจารย์แนะนำหรือเปล่าเนาะค่ะสวัสดีคุณณภาพันธ์มาทักทายกันก่อนเนาะอาจารย์พูดเยอะแล้วเดี๋ยวไม่ได้ทักทายกันอาจารย์จะบอกเลยว่ามีคนฐานะดีนะคะเป็นนักธุรกิจก็ยังเป็นหมอดูเลยเป็นอาชีพที่น่าเป็นอาชีพสร้างบุญดีกว่าจะบอกว่ามันเป็นอาชีพสร้างบุญค่ะถ้าคนชอบเรื่องบุญเรื่องทานหรือว่าชอบช่วยเหลือคนเนี่ยเรียนไว้ก็ดีค่ะเรียนรู้ไว้เพื่อเอาไปช่วยคนคลายทุกข์คนไหนที่เซนส์แรงๆนะคะมีเซนส์เนี่ยจะยิ่งดูแม่นเนาะแล้วก็เขาบอกว่าคนไหนถ้าเก็บค่าครูไม่แพงเนี่ยจะดูแม่นหมอดูเนี่ยห้ามเก็บค่าครูเกิน 1,000 บาทของหลักสูตรของอาจารย์นะที่อาจารย์เรียนรู้มานะคะห้ามเก็บเกิน 1,000 ในตำราสอนของอาจารย์จะมีบอกหมดเรื่องจรรยาบรรณทุกอย่างค่ะหมอดูที่ดีต้องมีจรรยาบรรณคือบางครั้งลูกศิษย์เราเขามาปรึกษาเรื่องความทุกข์ปัญหาชีวิตทุกอย่างแม้แต่ความรักการงานที่ติดขัดการเงินที่ไม่ดีหนี้สินลุงเร้าอะไรอย่างเงี้ยเราเป็นหมอดูที่ดีเราจะต้องเก็บความลับของลูกค้าได้นะคะจะไม่ต้องไม่พูดต่อนะคะตรงนี้ถ้าเราไปพูดต่อมันก็จะไม่ดีเหมือนกับเราเป็นหมอดูมันก็มีความเสื่อมนะอาจารย์ว่าคนเรามีบารมีแต่ว่าบางครั้งหมอดูต้องพูดดีคิดดีทำดีด้วยเหมือนกันถ้าเราพูดไม่ดีคิดไม่ดีต่อเขาเราก็จะไม่เจริญก้าวหน้ารุ่งเรืองนะเราไปว่าให้ร้ายนินทากาเลอะไรก็ไม่ดีอย่างอาจารย์จะไม่มีเวลาเลยไม่มีเวลาจะนินทาใครเลยไม่มีเวลาเลยคือชอบทำงานชอบดูดวงค่ะแล้วก็ภาระหน้าที่ที่เราต้องทำต้องรับผิดชอบมันมีหลายๆอย่างไม่มีเวลานินทาใครมีแต่เวลาที่เราสวดมนต์ชอบสวดมนต์ค่ะชอบสวดมนต์ชอบอ่านหนังสือธรรมะถ้ามีเวลาก็จะอ่านหนังสือบ้างอะไรบ้างหรือว่านอนฟังเพลงคลายเครียดอะไรอย่างเงี้ยค่ะเดี๋ยวสอนต่อนะสำหรับคนที่เข้ามาเผื่อเขาอยากจะรู้เนาะสอนจริงๆวันนี้มาไลฟ์อยากให้ความรู้จริงๆเดี๋ยวนะคะจะบอกว่าเนี่ยมีจะบอกนะบอกลักษณะของหมอดูที่ดี10ประการให้แป๊บนึงนะคะก็คือจรรยาบรรณของหมอดูนี่แหละนะคะ
เขาบอกว่าให้เราเลือกดูหมอกับคนที่มีคุณธรรมจริยธรรมแล้วก็การครองตนที่ไม่เสื่อมเสียไม่ผิดศีลผิดธรรมนะคะแล้วก็ต้องมีประสบการณ์ด้วยแล้วก็เชี่ยวชาญนะคะในการตรวจดวงชะตาเวลาสอนจริงจะละเอียดกว่านี้นะอาจารย์จะให้จดด้วยจดด้วยค่ะให้จดใส่ลงสมุดนะคะแล้วก็มี10ข้อนะคะจรรยาบรรณของหมอดูเนี่ยการเลือกหมอดูเนี่ยมี10ข้ออันนี้พูดคร่าวๆเนาะอยากสอนไพ่อันนี้ถ้าใครอยากเรียนเดี๋ยวจะสอนให้ทุกอย่างเพราะว่าอาจารย์ว่าถ้าสอนมันจะใช้เวลาเยอะเอาหลักๆนะคะก็คือต้องเรียนกับคนที่มีความรู้มีหลักการด้วยมีแนวทางในการสอนด้วยนะคะแล้วก็เขาเรียกว่าต้องไม่อวดอ้างอิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย์อะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ให้มอมเมาไม่ให้มอมเมาลูกค้าลูกศิษย์ที่มาดูดวงเพราะทุกคนที่มาดูดวงส่วนใหญ่เขาก็จะมีความทุกข์อยู่แล้วไม่ติดขัดเรื่องเงินเรื่องงานมีปัญหาความรักอะไรอย่างเงี้ยส่วนใหญ่แล้วต้องเป็นอย่างนี้นะคะแล้วก็การใช้ภาษาในการทำนายดวงนะคะเขาไม่ให้ใช้ภาษาที่น่าหวาดกลัวค่ะวิธีพูดวิธีทำนายห้ามใช้ศัพท์ทางโหราศาสตร์นะคะอันนี้หลักสูตรของอาจารย์นะห้ามใช้ศัพท์เฉพาะทางของโหราศาสตร์ค่ะให้ใช้คำศัพท์ที่พูดแล้วเข้าใจได้ง่ายนะหลักในการเลือกหมอดูนะคะหลักในการเลือกหมอดูที่ดีต้องมีวิธีการทำนายให้ผู้มาดูดวงไม่ตกใจแล้วก็ไม่เสียขวัญ นะคะและต้องให้กำลังใจหมอดูที่ดีต้องให้กำลังใจเยอะๆค่ะคนที่มาดูก็จะมีพลังและก็มีกำลังใจในการทำงานหรือในการต่อสู้ชีวิตเพราะส่วนใหญ่คนที่มาดูส่วนใหญ่แล้วจะมีเรื่องวิตกกังวลใจทุกคนนะคะน้อยคนอ่ะที่เขาดีอยู่แล้วแล้วจะมาดูดวงอ่ะน้อยคนนะส่วนใหญ่ต้องมีปัญหาอาจจะทะเลาะกับผู้ร่วมงานอยากรู้ว่ามีกรรมอะไรติดกรรมอะไรอะไรอย่างเงี้ยเพราะอะไรทำไมถึงมีปัญหากับผู้ร่วมงานประจำจริงๆทุกคนมีเจ้ากรรมในเวรนั่นแหละถ้าเราทำบุญบ่อยแล้วก็อุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้เจ้ากรรมในเวรนะคะเป็นประจำเนี่ยก็จะช่วยสามารถลดทอนนะคะตัดทอนวิบากกรรมกรรมไม่สามารถแก้ได้แต่สามารถตัดกรรมได้หมายถึงว่าตัดทอนด้วยการทำบุญนะคะทำบุญแล้วก็อุทิศให้เจ้ากรรมในเวรเป็นการเสริมดวงให้ตัวเองนะคะดีขึ้นข้อ7เนี่ยนะคะก็คือการให้ข้อคิดการให้คำแนะนำวิธีการแก้เคล็ดเสริมดวงต่างๆการสะดอกเคราะห์เพื่อช่วยให้ผู้ที่มาตรวจดวงกับเราเนี่ยไม่วิตกกังวลแล้วก็ข้อ8นะคะเหมือนกับว่าต้องให้ผู้ที่มาตรวจดวงชะตาค่ะให้เข้าใจในเรื่องของหลักธรรมด้วยหลักธรรมคำสั่งสอนต่างๆเพื่อให้ผู้ที่มารับการตรวจดวงชะตากับเราอ่ะมีสติเขาเหมือนกับหมอดูไม่ให้หลอกลวงอ่ะค่ะไม่ให้ไปหลอกลวงผู้ที่มาตรวจดวงอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเขากำลังเหมือนมีทุกข์แล้วเหมือนเรายังแบบไปหลอกเขาหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะคือไม่ดีให้มีหลักธรรมให้มีคำสอนให้มีคุณธรรมอะไรประมาณนี้นะคะข้อ9คือมีจรรยาบรรณในการรักษาข้อมูลนะคะเกี่ยวกับดวงชะตาของผู้มารับคำทำนายไม่เปิดเผยให้คนอื่นรู้อันนี้คือหลักนะคะ10ข้อนะข้อ10คือไม่คิดค่าบริการแพงจนเกินไปต้องสมเหตุสมผลแต่อาจารย์บอกเลยบอกแล้วว่าห้ามเกิน 1,000 บาทนะคะอันนี้ไม่ได้มโนนะเรื่องจริงตามตำรานะคะตามตำราห้ามคิดค่าบริการการทำนายดวงคือเวอร์เกินอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือห้ามเกิน 1,000 บาทจริงๆตามที่อาจารย์ศึกษาและได้เรียนรู้มาอย่างที่บอกค่ะแบ่งไป 10% ทำบุญนะคะและอีกส่วนหนึ่งหมอดูเอาไว้เลี้ยงชีพค่ะอีกส่วนหนึ่งเอาไว้เลี้ยงชีพประมาณนั้น เดี๋ยวจะมาพูดเรื่องไพ่24นะคะที่เป็นไพ่แบ่งออกมาแล้วเป็นไพ่ชุดใหญ่นะ22ใบเดี๋ยวจะสอนให้อ่านไพ่
อ่านไพ่ชุดใหญ่ก่อน22ใบอาจารย์ว่านะมีแต่คนชอบดูหมอนะไม่ค่อยชอบเรียนรู้แน่ๆเลยอ่ะเนี่ยอาจารย์มีหนังสือเห็นไหมอาจารย์สอนเนี่ยหนังสือเวลาอาจารย์สอนก็จะมีตำราของอาจารย์เนี่ยค่ะมีการวางไพ่แบบต่างๆมีการวางไพ่ในหลายๆรูปแบบสวัสดีค่ะพี่ทุมเดี๋ยวนะคะขอดูแป๊บนึงนะขอดูแป๊บนึงวันนี้มีคนไลค์เยอะมากเลยอะค่ะอาจารย์เห็นมีคนไลค์เยอะมากๆเลยมีคนไลค์เยอะมากเลยอะแต่ไม่ค่อยเห็นนะคะมีใครเข้ามาบ้างคนไลค์เยอะมากเลยอะค่ะอาจารย์เห็นมีคนไลค์เยอะมากๆอ่ะงั้นมีคนดูอยู่เดี๋ยวอาจารย์จะพูดต่อนะเดี๋ยวจะสอนมีคนไลค์แป๊บนึงนะคะมีคนไลค์กันเยอะเลยเดี๋ยวอาจารย์จะสอนไพ่ใบแรกนะคะไพ่ใบแรกเลยนะเดี๋ยวอาจารย์ดูก่อนว่าอาจารย์คัดไว้แล้วนะว่าไพ่มีทั้งหมด22ใบไงชุดใหญ่นะคะไพ่เมเจอร์เนี่ยว่าแล้วไงแล้วไพ่เดอะฟูลไพ่เดอะฟูลไปไหนเดี๋ยวนะคะไพ่ใบแรกคือไพ่หมายเลข0ไพ่เดอะฟูลเรามาดูกันนะคะว่าเดอะฟูลเป็นไงเดี๋ยวคนที่ดูอยู่เดี๋ยวอาจารย์จะถามมาช่วยตอบให้หน่อยได้ไหมคะว่าไพ่ใบนี้คิดว่ามันน่าจะดีหรือไม่ดียังไงจะสอนให้ทำนายดวงไงจะได้ดูให้อาจารย์สต็อปบ้างดีไหมคะอาจารย์ลืมบอกเลยให้กดแชร์ให้ด้วยฝากแชร์ให้ด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์ให้อาจารย์สต็อปด้วยอ้าวไพ่เดอะฟูลไปไหนเนี่ยแป๊บนึงนะเราสาหาไพ่ไว้แล้วอะไพ่เดอะฟูลไปไหนนะเดอะฟูลวันนี้คงสอนไม่ได้เยอะอะค่ะเดี๋ยวมีคิวดูดวงไม่เจอไพ่เดอะฟูลแป๊บนึงนะงั้นอาจจะสอนใบอื่นก่อนน่าจะอยู่ในกลุ่มนี้แหละไพ่อาจารย์เลื่อนเลยหรือเปล่านะหาก่อนอ้อแยกไว้แล้วแยกไว้แล้วอ่ะหาไม่เจอเรามาสอนการอ่านไพ่นะคะมาเรียนรู้เรื่องไพ่ยิปซีกันไพ่เดอะฟูลนะคะก็คือไพ่หมายเลข0เวลาอาจารย์สอนก็สอนอย่างนี้แหละสอนอ่านไพ่ทีละใบแล้วก็มาสอนไพ่สอนเปิดไพ่3ใบแล้วก็สอนเปิดไพ่5ใบแล้วก็สอนเปิดไพ่10ใบแล้วก็มาสอนการเปิดไพ่เขาเรียกว่าเซฟตี้คอร์ดปิดท้ายนะคะใบนี้นะคะคือไพ่เดอะฟูลใบนี้เดอะฟูลนะคะมองเห็นไหมสำหรับคนที่ดูอยู่นะคะอาจารย์จะถามว่าไพ่ใบนี้คิดว่าน่าจะเป็นไพ่ที่ดีไหมในเรื่องการเงินจะมีคนตอบไหมจะมีคนรู้ไหมคะว่าดีไหมใบเนี้ยเรื่องของการเงินน่ะว่าดีไหมมีคนดูอยู่จะบอกว่าไพ่ใบเนี้ยเขาเรียกไพ่เดอะฟูลนะคะถ้าผู้ชายจับได้ไพ่ใบเนี้ยเขาบอกเป็นคนเจ้าสำราญเป็นคนเจ้าชู้เป็นคนที่รักความเป็นอิสระใบนี้นะด้านความรักอ่ะเป็นคนที่รักง่ายหน่ายเร็วเป็นคนที่ฉาบฉวยนะคะคนฉาบฉวยก็คือไม่ค่อยรักใครจริงจังใบนี้นะคะค่ะสวัสดีค่ะคุณธนิชาวันนี้อาจารย์สต็อปนะคะอยากมาไลฟ์สอนไพ่นะคะก็สำหรับคนที่สนใจนะก็ติดตามเรื่อยๆก็ได้นะคะเพราะว่าถ้าอาจารย์มาสอนเนี่ย78ใบคงสอนไม่หมดนะแต่วันนี้จะมาสอนไพ่ชุดใหญ่นะคะไพ่เมเจอร์ค่ะชุดเมเจอร์อาคานานะคะใบนี้นะจริงๆแล้วเนี่ย
อันนี้ดูง่ายที่สุดเรื่องของความเจ้าสำราญความล้นลายเห็นไหมเขาอิสระเห็นไหมคนนี้รักใครไม่จริงนะเจ้าชู้ผู้ชายที่เปิดได้ไพ่ไปเนี้ยคือรักแบบฉาบฉวยเจ้าสำราญชอบอิสระไม่ชอบข้อผูกมัดนะการเงินไม่ดีใช้จ่ายเก่งนะหมดเปลืองไปกับเรื่องการเที่ยวเตร่ถ้าการงานเนี่ยบ่งบอกในเรื่องของอาชีพอิสระเห็นไหมอิสระล้นลาฟรีแลนซ์นะคะงานส่วนตัวคือเขาทำงานประจำไม่ได้คนแบบนี้นะเพราะว่าเขารักความเป็นอิสระเนาะแล้วก็มีความเป็นส่วนตัวสูงประมาณนี้นะเนี่ยจริงๆ จะบอกว่าไพ่ทุกใบนะคะนี่เพิ่งอ่านใบแรกนะนี่ไพ่หมายเลข0นะคะ The Fool ค่ะ The Fool คือมนุษย์เจ้าสำราญไพ่เนี่ยสามารถทำนายได้ทุกเรื่องใน1ใบทำนายทั้งความรักการงานการเงินนะคะยังไม่บอกว่าเรื่องสุขภาพดูยังไงยังไม่บอกนะอันนี้อ่านเรื่องความรักได้การงานได้การเงินได้ต่อไปนะอ่านอาจารย์อ่านให้ฟังแล้วนะไพ่ใบนี้ประมาณนี้นะคะต่อไปจะเป็นไพ่หมายเลข1มาดูหน้าตาไพ่หมายเลข1กันรู้ไหมว่าเป็นไพ่ใบไหนไพ่หมายเลข1คือไพ่ใบนี้ The Magician นะคะนักเรียนนะคะนักเรียนดูหน้าตาไพ่ The Magician นี่อาจารย์จะสอนให้นะคะสอนให้ทำนายดวงสอนให้อ่านไพ่เป็นคนไหนอยากจะเรียนรู้ไปต่อยอดธุรกิจหรือไปดูให้เพื่อนๆในกลุ่มบางคนอาจจะมีกรุ๊ปไลน์กลุ่มไลน์กันดูกันในกลุ่มนะสนุกอาจารย์ชอบมากชอบดูดวงเดี๋ยวนะขอโทษนะคะคันจมูกชอบดูดวงค่ะชอบเหมือนเรารู้สึกว่าเราดูเป็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะขนาดไพ่นาคราชอะค่ะอาจารย์ยังชอบเลยอยากเรียนรู้นะอันนี้เรียน24มาเรียน Oracle มาเรียนโง่แฮงเรียนตัวเลขอ่ะพูดต่อไพ่หมายเลข1ก็คือ The Magician นะคะไพ่ของผู้วิเศษไพ่ใบนี้คือไพ่ตัวแทนของหมอดูนะคะไพ่ใบนี้นะคะบ่งบอกถึงคนคนนี้เป็นคนที่เฉลียวฉลาดคนไหนจับได้ไพ่ใบนี้เขาเรียกว่าเป็นคนมีเซนส์ใบนี้คือไพ่ของคนที่มีซิกเซนส์หรือคนที่มียานอย่างรู้ถ้าเปิด10ใบแล้วไพ่ใบนี้ขึ้นในใบแรกตำแหน่งแรกเลยเขาเรียกว่าคนคนนี้จะเป็นหมอดูที่ดีแล้วก็มีเกณฑ์มีชื่อเสียงตามคำทำนายนะจะรุ่งเรืองจะมีชื่อเสียงยิ่งถ้าเป็นหมอดูไพ่ใบนี้นะคะแล้วก็มีเดอะสตาร์ขึ้นนะแล้วก็มีเดอะซันอย่างนี้นะขึ้นมาอย่างนี้นะเขาจะมีชื่อเสียงจะโด่งจะดังตามคำทำนายนะคะอันนี้สอนวิธีการอ่านไพ่ให้นะแบบเนี้ยถ้าเปิด10ใบปุ๊บใบนี้ขึ้นใบแรกเลยเนี่ยตัวตนเขาอะเป็นหมอดูเป็นหมอดูที่เรียกว่าจะมีชื่อเสียงแบบนี้ชื่อเสียงต้องใช้ชื่อเสียงทำมาหากินประมาณนี้อาจารย์เคยได้มาแล้วแหละไพ่อย่างนี้เคยมีคนทำนายอาจารย์หลายคนเลยว่าจะดังก็สาธุเขาทำนายว่าจะดังก็สาธุด้วยนะคะสมพรปากนะคะครูบาอาจารย์ทุกท่านสอนต่อชอบสอนเดี๋ยวนะพูดถึงไพ่หมอดูนะคะ The Magicianคนที่มีจิตสัมผัสหรือมียานอย่างรู้อ้าวหายไปไหนแล้วอ่ะแต่ถ้าอาจารย์ไม่ดูถามว่าสอนได้ไหมสอนได้ค่ะจำได้แล้วจำได้หมดแหละคือไพ่มีทั้งหมด78ใบอะค่ะจะบอกว่าตรงเนี้ยเราสังเกตนะสังเกตที่ไพ่นะคะค่ะสวัสดีค่ะพี่โน้ตวันนี้อาจารย์มาสอนไพ่นะคะถ้าใครสนใจอยากเรียนรู้ก็ติดตามชมได้นะไพ่ยิปซีเนี่ยพูดไปตั้งแต่แรกแล้วค่ะว่ามีกี่ใบแบ่งเป็นกี่ใบชุดเล็กชุดใหญ่ชุดย่อยอะไรอย่างเงี้ยนะคะตรงเนี้ยนะคะเครื่องหมายอินฟินิตี้บอกว่าคุณคนคนนี้เป็นคนมีพรสวรรค์เป็นคนเก่งรอบรู้อาจารย์เคยได้แหละไพ่ใบนี้เวลาอาจารย์ดูดวงอะนะคะถามดวงตัวเองอะไพ่ก็จะขึ้นว่าเรารอบรู้คือเป็นคนฉลาดมีพรสวรรค์ในเรื่องการดูดวงอะไรอย่างเงี้ยมีเซนส์เป็นคนมีเซนส์อะไรประมาณเนี้ยนะคะก็
เล่าไปแล้วเนาะเคยถูกพยากรณ์ถูกนักพยากรณ์ชื่อดังๆบางท่านก็เคยทายมาเหมือนกันว่าอาจารย์สต๊อปจะดังจะมีชื่อเสียงไม่ต้องไปดูดวงที่ไหนดูดวงอยู่ที่บ้านก็ดังอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็แม่นอยู่นะก็แม่นก็พอโอเคอยู่นะพอจะมีชื่อเสียงอยู่เคยออกช่อง8เคยออกทีวีอยู่เหมือนกันนะคะออกมาหลายครั้งแล้วได้ออกทีวีบ่อยอยู่เหมือนกันนะเคยออกช่อง8ด้วยนะเป็นกำลังใจให้กันไปก่อนนะเผื่อได้ออกช่องอื่นอีกไง3579มีหมอดูมีครูบาอาจารย์ทำนายไว้อีกแล้วจะได้ออก3579ติดตามเป็นกำลังใจให้อาจารย์สต๊อปด้วยนะค่ะถ้าถามว่าไพ่ใบนี้ค่ะว่าความรักเขาจะดีไหมอ่ะว่าความรักเขาดีไหมหมอดูไพ่หมอดูเนี่ยว่าเขามีความรักที่ดีไหมความรักของคนคนนี้ค่ะเป็นคนที่เปิดได้หรือจับได้ไพ่ใบนี้นะการทำนายนะด้านความรักนะคะก็คือเป็นคนฉลาดไงก็เรียกว่ารักแบบมีเหตุมีผลรักแบบไม่ได้ลุ่มหลงนะคะมีเหตุมีผลคือเขาเป็นคนฉลาดคนเก่งไงเขาก็เลยรักแบบมีเหตุมีผลคือไม่ได้รักแบบลุ่มหลงอะไรที่มันแบบไร้สติอะไรอย่างเงี้ยเข้าใจป่ะประมาณอย่างเงี้ยแล้วก็จริงๆมันก็เหมือนกับความสำเร็จนะถ้าบางคนมาดูเรื่องของการเรียนการศึกษาค่ะเหมือนคนรับปริญญาไหมบางทีเราอาจจะเจอคำถามมากมายเลยเวลาเป็นหมอดูจะเรียนจบไหมจากการเรียนจะเป็นยังไงความรักจะดีไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราต้องอ่านไพ่ให้ออกคือเราจะต้องทำนายได้เพราะไพ่ทุกใบเขาเรียกว่ามีความหมายที่เราจะสื่อออกไปหรือทำนายนะคะใบเนี้ยเหมือนคนใส่ชุดคลุยไหมเหมือนคนสำเร็จถ้าถามว่าจะสำเร็จในหน้าที่การงานไหมก็ดูจากการชูคาถาอย่างเงี้ยเขาก็จะสำเร็จก็จะมีชัยชนะอย่างนี้ก็ทำนายได้ไม่ยากนะคะการงานก็จะก้าวหน้าดีเรียกว่ามีความสามารถสูงนะคะก้าวหน้าเกินหน้าเกินตาคนอื่นด้วยนะคะในเรื่องของหน้าที่การงานในไพ่หนึ่งใบเนี่ยต้องทำนายได้ทุกในทุกๆเรื่องนะแต่ไพ่แบบนี้ไม่สามารถทำนายเรื่องสุขภาพได้เดี๋ยวบอกทีหลังให้ติดตามว่าไพ่สุขภาพมันเป็นยังไงเพราะเคยมีคนมาเรียนแล้วสงสัยว่าถ้าสุขภาพไม่ดีดูยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะการเงินนะคะการเงินไพ่ใบนี้นะคะคำทำนายบอกว่าจะเป็นไปอย่างมั่นคงคนที่มีความสามารถมากเนี่ยเขาก็จะหาเงินได้หลายทางใบเนี้ย The Magician เนี่ยบอกว่าเขาจะหาเงินได้หลายทางคือเป็นคนที่เก่งไงเพราะอะไรที่อาจารย์บอกให้สังเกตนะคะเขาจะเป็นคนที่รอบรู้ไงความสามารถเยอะที่มีเครื่องหมายอินฟินิตี้อยู่ข้างบนเนี่ยค่ะเลข8เนี่ยค่ะคือความสามารถเขาเยอะคือคนเก่งคนมีพรสวรรค์ก็จะหาสตางค์ได้หลายๆทางคือมีเงินเขามีความสำเร็จมีชัยชนะเห็นไหมเขาชูแขนขึ้นไปอย่างเงี้ยค่ะคือชูปุ๊บมันก็เหมือนกับชัยโยหรือความสำเร็จของเขาใช่ไหมคะไม่ยากนะคะคนมีเซนส์เนี่ยคนมีเซนส์จะมองแป๊บเดียวอาจารย์สอนน่ะทำนายเป็นทุกคนอันนี้ไม่ได้คุยนะไม่ได้เกินความจริงนะสอนมาหลายคนแล้วแต่เพียงแต่ว่ายังไม่ได้เปิดหลักสูตรแบบสอนแบบกลุ่มอะไรเป็นทางการ เพราะว่าก็จะมาไลฟ์หรือว่าโพสต์เรื่อยๆนะคะถ้าเกิดว่าใครสนใจเรียนก็ติดต่อเข้ามาได้แต่ถ้าใครอยากเรียนฟรีอย่างเงี้ยก็ติดตามไลฟ์สดนะเดี๋ยวจะมาสอนเป็นช่วงๆนะคะให้ติดตามไลฟ์สดเอาต่อไปนะคะจะมีไพ่หมายเลข2มาดูหน้าตาไพ่หมายเลข2กันอันนี้อาจารย์ยังก็บอกไปเยอะแล้วเหมือนกันเนาะตามคำทำนายนะบอกไปเยอะเหมือนกันบอกไปเยอะแล้วบอกไปเกือบหมดแล้วค่ะใบนี้คือไพ่หมายเลข2นะคะไพ่หมายเลข2ไพ่หมายเลข2 The High Princess นะคะก็คือราชินีพระจันทร์เป็นไพ่ตัวแทนไพ่ชื่อว่าราชินีพระจันทร์นะคะเป็นไพ่ของผู้หญิงสวยเนาะเป็นผู้หญิงสวยๆอาชีพนะคะเกี่ยวกับเรื่องความสวยความงามแล้วก็คนนี้ก็เหมือนกับเป็นคนที่ทำนายเกี่ยวกับการเป็นหมอดูได้เหมือนกันเป็นคนเหมือนมีเซนส์มีลางสังหรณ์อะไรเหมือนกันนะใบนี้นะคะถ้าด้านความรักเนี่ย
ความรักคนเนี้ยจะไม่ค่อยดีนะเขาจะดูเศร้าๆเหงาๆเนาะถ้าตามคำทำนายนะคะความรักไม่ดีราชินีพระจันทร์เนี่ยจะบอกว่าไพ่ยิปซีเนี่ยจะมีในเรื่องของตัวแทนไพ่เมียหลวงตัวแทนไพ่เมียน้อยอาจารย์บอกให้ว่าใบนี้แหละค่ะตัวแทนไพ่เมียน้อยถ้าอาจารย์ถามเนี่ยคนที่ติดตามดูอยู่เนี่ยจะมีใครตอบได้บ้างไหมอะคะมีใครเคยเรียนเรื่องไพ่ยิปซีมาบ้างเดี๋ยวนะอยากจะหยิบไพ่ให้ดูอะค่ะอันนี้คือไพ่ตัวแทนของภรรยาน้อยเดี๋ยวให้ดูไพ่เมียหลวงหน่อยหน้าตาไพ่เมียหลวงเดี๋ยวนะไพ่ The Empress ใบนี้ค่ะ The Empress นะคะนี่อาจารย์สต๊อปได้ไพ่ใบนี้ตลอดก็คือไพ่ใบนี้เหมือนเป็นไพ่ตัวแทนของพระแม่โพศพทำไมถึงเรียกพระแม่โพศพจริงๆตรงนี้ก็คือต้นข้าวค่ะต้นข้าวอย่างอาจารย์ได้บ่อยพระแม่โพศพกับพระแม่ลักษมีองค์เดียวกันนะคะอาจารย์เวลาดูดวงก็เหมือนกับว่ามีสื่อของพระแม่ลักษมีนะคะที่บ้านก็บูชาท่านอยู่แหละเวลาอาจารย์จะดูดวงอาจารย์จะจุดธูปบอกท่านว่าให้ท่านมาช่วยกันแบบมาช่วยสื่อช่วยคนมาช่วยบอกชี้ทางเขาอะไรอย่างเงี้ยคนที่มีปัญหาติดขัดอะไรอย่างเงี้ยนะคะไพ่ใบนี้ค่ะคือไพ่พระแม่โพศพ The Empress นะคะหรือพระแม่ลักษมีเพราะพระแม่ลักษมีกับพระแม่โพศพองค์เดียวกันค่ะเพียงแต่ว่าท่านมีหลายปางนะตรงนี้นะคะคือต้นข้าวรวงข้าวต้นข้าวเนี่ยค่ะคือผู้หญิงที่มีความอุดมสมบูรณ์ผู้หญิงคนนี้นะคะเป็นคนมีวาสนาเห็นไหมนั่งอยู่บนเก้าอี้หรือนั่งอยู่เหมือนบัลลังก์เนาะเป็นเมียหลวงแต่ชุดที่ใส่อยู่ในชุดคุมท้องนะคะใส่ชุดคุมท้องอยู่ราชินีพระจันทร์ไพ่เมียน้อยนี่เมียหลวงหน้าตาแบบนี้นะคะเมียหลวงจะออกไฮโซนิดนึงนี่ได้ไพ่นี่อุ้ยดีใจมากเลยได้ไพ่ใบนี้นะคะนี่ไพ่เมียน้อยนะคะเมียน้อยจะเศร้าๆนิดนึงเอาทำไมเมียน้อยไม่ล้านลาไม่ใช่ใบนี้มันดูเศร้าๆตามคำทำนายเนี่ยเขาจะนิสัยไม่ค่อยโอเคนะคะไพ่ใบนี้นะนิสัยเขาจะแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงใบนี้จะเป็นคนจิตใจดีแล้วก็อาหารการกินอุดมสมบูรณ์เป็นแม่ที่ดีของลูกนะตามคำทำนายตามคำพยากรณ์นะคะเมียหลวงเป็นเมียที่ดีว่างั้นเถอะนะรักครอบครัวรักลูกเก่งทั้งงานนอกงานในงานบ้องงานบ้านแล้วใบนี้บ่งบอกได้ในเรื่องของโชคนะคะจะมีโชคลาภจากผู้หญิงแน่นอนชัวร์มากด้วยถ้าใครจับได้นะอาจารย์มั่นใจเพราะว่าดูดวงมาก็ตรงทุกครั้งถ้าใครได้ไพ่ใบนี้นะผู้หญิงให้โชคผู้ชายจับได้นารีอุปถัมภ์หรือว่าทำงานกับผู้หญิงดีค่ะผู้หญิงจะส่งเสริมเกื้อกูลเขานะเหมือนกับผู้หญิงมาให้โชคให้เงินให้ทองอะไรอย่างเงี้ยใบนี้นะก็เหมือนนารีอุปถัมภ์แหละเพราะผู้หญิงคนนี้เป็นผู้หญิงรวยใบนี้นะผู้หญิงรวยผู้หญิงมีตังแต่ถามว่าถ้าเป็นไพ่เมียน้อยเนี่ยผู้หญิงเมียน้อยก็ต้องมีคนเลี้ยงถูกไหมคะมีผู้ชายให้ถูกไหมแล้วจะไปให้ผู้ชายเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้น้อยมากไม่ใช่ไม่ใช่ตามคำทำนายนะคือไพ่ใบนี้คือต้องการให้ผู้ชายเลี้ยงดูนะคะเป็นไพ่ของผู้หญิงสวยหรือผู้หญิงที่เป็นสไตล์แบบอาจจะทำงานกลางคืนอาจจะเป็นนักร้องนักแสดงคือไพ่คนสวยงามอะค่ะพิตตี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะคือตามคำทำนายเรื่องอาชีพนะอันนี้ด้านอาชีพมันคือคำทำนายนะคะมันคือการทำนายอธิบายแล้วเนาะเมียน้อยเมียหลวงมีไพ่เมียน้อยมีไพ่เมียหลวงด้วยนะมีคนหัวเราะนี่ไพ่เมียน้อยไพ่เมียหลวงอธิบายให้ฟังปณิชาเรียนแล้วอ่ะปณิชาได้ใบนี้ปณิชาได้ใบนี้อาจารย์สอนดีปณิชาได้ใบนี้นะถ้าปณิชามีแฟนเนี่ยปณิชาจะเป็นภรรยาที่น่ารักนะเป็นแม่ที่ดีของลูกด้วยลูกศิษย์อาจารย์เขาได้ไพ่ใบนี้เหมือนกันได้เหมือนอาจารย์ก็ได้ เป็นแม่ที่ดีของลูกแต่ถ้าถามเรื่องการตั้งครรภ์ตั้งท้องเนี่ยใบนี้จะท้องนะคะท้องระวังไว้นะคนที่ได้ไพ่ใบนี้นะคะถามในเรื่องของการตั้งครรภ์มีบุตรใบนี้มีลูกนะแล้วก็เนี่ยเรื่องอาหารการกินนะคะผู้หญิงคนนี้จะอ้วกขาวอ้วกขาวอ้วกแต่ปณิชาได้ใบนี้นะ
ต่อไปปานิชาต้องขาวอวบมันเป็นลักษณะผู้หญิงอวบๆท้วมๆค่ะไฮโซนิดนึงออกไฮโซหน่อยชอบอยู่ห้องแอร์ชอบที่เย็นๆนะเป็นคนแบบไฮโซอ่ะไม่ค่อยชอบที่ร้อนสนุกดีค่ะเวลาสอนอ่ะ มีใครบอกว่าเมื่อเช้าตรวจท้องขึ้น2ขีดแต่จางมากมีโอกาสท้องไหมคะอยากดูดวงเหรออ่ะเดี๋ยวดูดวงกันดีกว่าดีไหมมีใครอยากถามดวงไหมคะอาจารย์พูดก็เหนื่อยแล้วนะสอนเนี่ยสอน22ใบเนี่ยเดี๋ยวค่อยมาสอนเรื่อยๆดีไหมถึงใบไหนละ ถึงใบไหนละถึงใบที่2จริงๆมันเริ่มตั้งแต่0ค่ะ0 1 2มีใครอยากดูดวงไหมล่ะอนุญาตให้ถามได้นะมีใครอยากถามดวงไหมคะเดี๋ยวพิมพ์ใหม่เลยดูดวงการกุศลดูดวงการกุศลมีใครอยากดูดวงไหมมีคนถามมาด้วยหรอมีโอกาสท้องไหมคะอันแน่มีคนถามดวงด้วยวันนี้อยากมาสอนไพ่นะเนี่ยสาแยกไพ่ไว้ใน22ใบพูดไปได้3ใบเองหมดพลังละ พูดไปได้3ใบหมดพลังไม่หมดหรอกจริงๆอ่ะรู้ว่าคนชอบดูดวงมากกว่าที่จะเรียนเรื่องไพ่ไงคนชอบดูดวงจะมีคนถามดวงหรอคะถามจริงๆหรอหรือไม่อยากเรียนเรื่องไพ่กับอาจารย์หรออาจารย์ไม่รู้ว่าจะเข้าไปเขียนไลฟ์สดได้ไหมนะคะไม่ได้อะเนาะให้คนแชร์ให้อ่ะสงสัยไม่ได้แน่เลยอ่ะถ้าเกิดจะดูดวงไลฟ์อีกทีไหมคะอ๋อถามดวงเหรอได้ค่ะแป๊บนึงนะจะถามดวงเหรออ่ะแชร์มีคนแชร์ให้ด้วยอ่ะขอบคุณมากๆนะคะอยากดูดวงกันใช่ไหมจะถามดวงเหรอเดี๋ยวนะได้ยินเสียงตัวเองเดี๋ยวก่อนกดเข้าแป๊บนึงนะขอกดเข้าแป๊บนึงถามดวงมาใครอยากถามได้เดี๋ยวอย่าลืมแชร์ให้อาจารย์ด้วยนะคะเดี๋ยวอาจารย์แก้ไขนิดนึงแก้ไขได้ไหมอ่ะแก้ไขได้ให้กดแชร์ให้ด้วยเนาะถามดวงได้เดี๋ยวจะเขียนให้กดไลค์กดแชร์เดี๋ยวอาจารย์พิมพ์แป๊บนึงนะคะเดี๋ยวนะถามดวงได้ค่ะถ้าอยากดูนะถามดวงเดี๋ยวนะคะอาจารย์พิมพ์ว่าถามดวงได้ท่านละ1ข้อแป๊บนึงเขียนละถามดวงได้ค่ะอาจารย์เขียนแล้วถามดวงได้ท่านละ1ข้อมาให้ความรู้เรื่องไพ่24นะคะแบ่งเป็นชุดใหญ่เมเจอร์อาคา22ใบกดไลค์กดแชร์ขอให้ถูกหวยรางวัลใหญ่ถามดวงได้ท่านละ1ข้อมาดูดวงมาเขียนแล้วค่ะเขียนแล้วถามดวงได้ท่านละ1ข้อนะคะเดี๋ยวอาจารย์ขอแชร์ด้วยนะแชร์ด้วยแชร์บุญแชร์บุญนะคะสอนไพ่และดูดวงให้เขียนว่าการกุศลเลยนะนี่การกุศลดีไหมเขียนแล้วโอเคมาถามได้เลยมาอยากรู้เลยถามมาเดี๋ยวนะคะอาจารย์เขียนทำไมตัวหนังสือมันตกหายไปล่ะอ
มาโอเคแชร์แล้วแชร์บุญสอนไพ่และดูดวงให้ฟรีการกุศลมาจะเขียนว่าเป็นธรรมทานหรือเขียนการกุศลไปแล้วอ่ะเดี๋ยวค่อยเขียนใหม่มาดูให้ค่ะมาดูดวงกันนะคะค่ะแนนเหรอคะแชร์แล้วค่ะขอบคุณมากมากนะคะขอให้สวยรวยถูกหวยรางวัลใหญ่นะคะมาเช้าตรวจท้องใช่ไหมอ่ะเดี๋ยวดูให้นะคะพุทธังมานิมิตังธัมมังมานิมิตังสังฆังมานิมิตังเวลาสับไพ่มีคาถานะอาจารย์สวดมนต์ทุกวันก่อนดูดวงนะคะบอกครูบาอาจารย์นะคะแล้วก็จะบอกให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือเทพประจำตัวเรานะคะให้มาคอยช่วยกันช่วยดูดวงช่วยสื่อไพ่ช่วยบอกช่วยคนอะไรอย่างเงี้ยค่ะคืออาจารย์ขอด้วยขอไว้ว่าขอแค่เป็นหมอดูนะอาจารย์ไม่ได้อยากเป็นแบบคนทรงเจ้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะ แต่ขอแบบเป็นการดูแบบดูไพ่อะไรให้เราดูเก่งๆแม่นๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะอย่างนั้นมากกว่าอ่ะมาดูว่าจะท้องไหมจะมีน้องไหมนะคะมาลุ้นกันมีเกณฑ์จะมีน้องไหมเนาะจะท้องไหมแต่ความรักน่าจะดีนะเนี่ยขึ้นไพ่ดีนะคะความรักดีสิเดี๋ยวนะจะมีน้องไหมแต่เขามีความสุขอยู่นะจะมีน้องก็ขอให้ไพ่มีไพ่เด็กไพ่ลูกไพ่ดีเอ็มเพลสกำลังอยากมีน้องใช่ไหมคะแต่ไพ่ก็ขึ้นความรักความสุขอยู่นะมีความสุขกับความรักดีนะคะแต่ว่ายังไม่ขึ้นไพ่ลูกเด็กอะไรอย่างเงี้ยหรือการตั้งครรภ์นะสามถ้วยก็ไม่มีไพ่สามถ้วยคือตั้งครรภ์ตั้งท้องเอ๊ะสอดสองถ้วยมันก็สมหวังอยู่นะเดี๋ยวแต่ถ้าไพ่ท้องเนี่ยสามถ้วยแล้วก็ดีเอ็มเพรสอาจารย์ว่าจะยังไม่มีนะยังไม่ตั้งครรภ์นะเพราะว่าถ้าจะตั้งครรภ์ไม่น่าจะขึ้นไพ่แบบนี้นะเนี่ยแบบเนี้ยนะคะก็คือแฮงแมนเนี่ยอาจารย์ว่าจะยังไม่ตั้งครรภ์มากกว่าแล้วก็มีไพ่ใบนี้ด้วยอาจารย์ว่าจะยังไม่ตั้งครรภ์นะอาจจะต้องดูแลเรื่องสุขภาพให้ดีด้วยอะค่ะไพ่ใบเนี้ยนั่นคือเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพนะเนี่ยแฮงแมนกับสามดาบเนี่ยอาจารย์ทำนายในเรื่องสุขภาพให้นะคะคือถ้าอยากมีน้องก็คือต้องดูแลร่างกายตัวเองให้แข็งแรงสมบูรณ์ด้วยนะการตั้งครรภ์มันจะต้องร่างกายเรามันจะต้องพร้อมด้วยนะคะแข็งแรงสมบูรณ์ต้องนอนเร็วต้องเหมือนนอนเต็มอิ่มเต็มที่อะไรประมาณเนี้ยแต่ไพ่ขึ้นเรื่องการเงินดีนะการเงินดีมากๆนะคะการเงินขึ้นมา 2-3 ใบเลยอะค่ะไพ่การเงินไพ่ออนไลน์โดดเด่นการงานการค้าทำหลายๆอย่างจะรวยแบบนี้นะขึ้น3เหรียญให้ทำหลายอย่างนะคะอาจารย์จะยกตัวอย่างว่าเหมือนดวงอาจารย์เนี่ยขึ้นไพ่แบบนี้เหมือนกันคือดูหมออย่างเดียวไม่ได้ไพ่บอกเราหลายครั้งแล้วว่าเราจะต้องทำหลายๆอย่างแล้วถ้าเราอยากการเงินดีนะคะถ้าการเงินจะขึ้นดีเนี่ยหลายมันจะขึ้นหลายใบจะขึ้นหลายใบค่ะแบบนี้นะคะหมายถึงว่าถ้าคุณจะเอาแบบว่าการเงินคุณคล่องตัวรวยอ่ะรวยอ่ะนะคะใบนี้คือไพ่รวยให้ทำหลายๆอย่างแล้วจะรวยไพ่เขาบอกแล้วว่าต้องทำธุรกิจด้วยแล้วจะรุ่งนี่ไพ่ธุรกิจส่วนตัวค่ะนี่ไพ่รุ่งเรืองนะคะอุปสรรคมีอยู่เหมือนกันเท่าที่ดูเห็นอยู่นะควรจะทำเร่งในเรื่องของการทำบุญนะคะแนะนำให้ทำบุญสร้างพระก็ได้สร้างโบสถ์สร้างพระนะไพ่แฮงแมนเนี่ยใบนี้คือไพ่ของคนมีเคราะห์ไพ่ใบนี้ถ้าใครเปิดได้เนี่ยควรจะทำบุญค่ะเร่งในเรื่องของการทำบุญเสริมดวงให้อธิษฐานจิตขอในเรื่องสุขภาพร่างกายเพราะอาจารย์ทำนายให้ว่าสุขภาพไม่ค่อยดีสุขภาพจะไม่ค่อยดีนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยนะคะที่เข้ามาไม่รู้ว่ามีคนถามดวงเยอะหรือเปล่าสวัสดีค่ะคนที่ช่วยเชิญเพื่อนให้หรือว่าช่วยกันแชร์เข้ากลุ่มนะคะขอบคุณทุกๆคนเลยที่ก
เรียกว่าอะไรอ่ะรักอาจารย์สต๊อปเนาะแฟนคลับ FC ช่วยกันแชร์กันใหญ่เลยนะขอบคุณค่ะมีคนเข้ามาดูแล้วก็กดไลค์กดแชร์ให้เห็นแล้วเยอะเลยขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะคุณบอยภายในอาทิตย์นี้จะหาที่เปิดร้านอาหารได้ไหมเดี๋ยวสับไพ่ก่อนคุณบอยบอกว่าจะหาที่เปิดร้านอาหารได้ไหมเนาะเดี๋ยวดูให้นะคะจะหาที่เปิดร้านอาหารได้ไหมต้องดูว่าดวงดีหรือเปล่าค่ะถ้าดวงดีมีโชคขึ้นไพ่ดีๆก็จะหาได้เดี๋ยวนะจะสมหวังไหมอาจารย์ดูว่าจะหาได้นะเดินทางแล้วจะมีโชคนะคะหาได้แน่นอนไพ่ดีทุกใบนะมีเกณฑ์จะได้เป็นเจ้าของกิจการนะคะคำถามเลื่อนไปแล้วเดี๋ยวขอดูนิดนึงคุณบอยสวัสดีค่ะหญิงนวลสวัสดีคุณพรพันธ์สวัสดีคุณนิ่มนะคะเปิดร้านอาหารเหรอมีเกณฑ์ค่ะถามว่าในอาทิตย์นี้เลยใช่ไหมภายในอาทิตย์นี้จะหาที่เปิดร้านอาหารได้ไหมได้ไพ่เปิดออกมาดีทุกใบค่ะใบนี้นะคะคืออยู่ในช่วงจังหวะชีวิตสุขสมหวังเดินทางมีโชคนะคะใบนี้คือคนดวงดีวาสนาดีแหละถ้าจะเจอร้านอาหารเนี่ยจะต้องเหมือนกับถ้าด้านโชคคือผู้หญิงอะค่ะผู้หญิงจะให้โชคเราหรือว่ามีคนมาแนะนำมาบอกอะไรอย่างเงี้ยเกี่ยวกับโชคจะเป็นผู้หญิงนะให้ผู้หญิงขึ้นเยอะสมหวังแน่นอนยังไงว่าสมหวังแน่ๆเพราะว่าขึ้นไพ่ดีเนี่ยสมหวัง2ถ้วยเนี่ยก็สมหวังทำนายว่าสมหวังได้ค่ะแต่ต้องเดินทางนะเดินทางออกไปหาร้านนะคะอาจจะเป็นเพื่อนผู้หญิงหรือใครมาแนะนำอะไรลองไปดูอาจารย์ว่าได้ถ้าได้นะให้อินบ็อกซ์มาบอกด้วยว่าแม่นนะถ้าไม่แม่นก็ไม่ต้องบอก พูดเล่นค่ะถ้าไม่แม่นก็บอกได้ค่ะแต่ถ้าแม่นนะบอกอาจารย์ด้วยมีนักมวยมาดูดวงกับอาจารย์ด้วยนะอาจารย์ทำนายไปแล้วว่าเขาจะชกชนะเดี๋ยวจะติดตามผลว่าเขาจะชกแล้วชนะไหมเพราะว่าทำนายให้เขาว่าเขาจะชนะแล้วก็ทำนายว่าเขาเหมือนกับเป็นอาชีพที่ต้องเหนื่อยหนักหน่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะขอบคุณนะคะคนที่แชร์ให้ตอนนี้นะคะเดี๋ยวจะสุ่มดูผู้โชคดีเดี๋ยวสับไพ่ก่อนอยู่ที่ว่าคำถามหรือคอมเมนต์นะคะไปหยุดอยู่ตรงที่ใครเนี่ยก็คืออาจารย์มองเห็นไงบางคนคือคำถามลันปุ๊บมองไม่เห็นเดี๋ยวนะคะไพ่ซ้อนกันขอตัดไพ่ให้ดีก่อนเนาะขอบคุณนะคะคุณสิริวัลย์คลองเมืองเดี๋ยวอ่านก่อนนะคะมีใครเดี๋ยวดูให้คุณมนแล้วจะดูให้คุณสิริวัลย์นะคะอ่านเจอคุณมนพอดีคนที่เราแอบชอบอยู่ตอนนี้เขาคิดยังไงกับเราบ้างใช่ไหมคะคุณมนถามความรักคนที่เราแอบชอบอยู่ตอนนี้เขาคิดยังไงกับเราบ้างเดี๋ยวดูก่อนนะว่าคิดดีคิดร้ายคิดยังไงก็โอเคแน่ๆดูแล้วไพ่ขึ้นความรักความสุขนะคะเดี๋ยวจะโชว์ไพ่ดูนิดนึงเนาะคิดยังไงคิดดีกับเราไหมก็โอเคกับเราแหละชอบเราด้วยนะคะไพ่แบบนี้ก็เรียกว่าเราไม่ได้รักเขาข้างเดียวอะค่ะอย่างนี้ถ้าถามว่าเขามีใจกับเราไหมขึ้นหนึ่งถ้วยมาเนี่ยก็เรียกว่ามีใจเนาะไพ่ความรักไพ่ความสุขการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆการพบรักใหม่อะไรอย่างนี้นะคะในเรื่องของความรักความสุขถ้าถามว่าเขาคิดยังไงกับเราอาจารย์ทำนายว่าเขาจะจริงจังกับเรานะเพราะขึ้น10เหรียญเป็นความรักที่จะ
มีเกณฑ์จะคบกันนานยาวนานคือ10เหรียญ10เหรียญคือความมั่นคงในเรื่องของความรักด้านความรักดีนะคะถ้าตามคำทำนายด้านความรักเขาเรียกว่าจะได้คู่รวยด้านความรักนะคะดีนะคะอยู่ในจังหวะชีวิตที่มีความสุขมีความสมหวังเนี่ยไพ่เดอะเวิลด์ก็คือสุขสมหวังไพ่ใบอื่นที่เปิดออกมามันก็เป็นไพ่ที่ดีด้วยเหมือนกันในด้านของความรักนะคะเพราะฉะนั้นอาจารย์จะทำนายว่าเขาคิดดีกับเราแล้วก็มีเกณฑ์ที่จะรักกันแล้วก็คบกันยืดยาวนะคะไม่มีปัญหาไม่มีปัญหามือที่สามดูจะราบรื่นดีค่ะดูจะราบรื่นดีไม่มีอุปสรรคถ้าถามว่าคิดยังไงคิดยังไงอาจารย์ว่าโอเคคิดดีรักจริงอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ได้หลอกลวงหรือว่าเจ้าชู้อะไรอย่างเงี้ยไม่ได้ว่าไม่จริงใจนะไม่ได้ว่าไม่จริงใจกับเราก็มีความจริงใจกับเราอยู่นะเท่าที่ดูนะคะเพราะว่าถ้าไม่จริงใจมันจะเป็นไพ่พวกเดวิลนะคะเป็นความรักแบบมีกิเลสมันจะมีไพ่สามารถบอกได้ในเรื่องของการหลอกฟันนะแล้วก็มีไพ่บอกว่าอันนี้รักจริงหวังแต่งอะไรอย่างเงี้ยไพ่หลอกฟันก็มีเดวิลมีพวกเจ็ดดาบอะไรอย่างเงี้ยค่ะสวัสดีค่ะวิลาวันทักทายนะคะลูกศิษย์อาจารย์สต๊อปเนาะวิลาวันก็น่ารักมากค่ะก็ร่วมบุญกับอาจารย์เป็นประจำแล้วก็บูชาพระกับอาจารย์ทุกเดือนเลยแล้วเขาก็จะฝากอาจารย์ไปถวายพระให้ก็เรียกว่าได้บุญร่วมกันเนาะเดี๋ยวสับไพ่ก่อนนะคะมีคนเข้ามาถามดวงอีกแล้วเดี๋ยวนะคะทักทายสวัสดีคนใหม่ๆคุณพรพันธ์บอกว่าแชร์แล้วค่ะคุณพรแฟนยื่นสินเชื่อธนาคารไปแล้วจะสมหวังไหมโอเคเกี่ยวกับเรื่องการเงินยื่นสินเชื่อไปแล้วจะสมหวังไหม อาจารย์ว่าน่าจะผ่าน เดี๋ยวมันก็ขึ้นความมั่นคงอยู่นะเรื่องอาหารการกินเรื่องเงินเขามีความมั่นคงอยู่กันนะ ไม่มีหนี้สินเนี่ยเดี๋ยวดูก่อนมีหนี้สินป่ะถ้ามีหนี้สินก็จะไม่ผ่านแต่ขึ้นความมั่นคงเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะขอดูให้มั่นใจให้ชัดเจนก่อนเดี๋ยวนะอาจารย์ดูก่อนนะคะเพราะว่าถ้ามีหนี้สินเนี่ยการกู้ยื่นสินเชื่อจะไม่ค่อยผ่านเดี๋ยวดูก่อนแต่ว่าดูความมั่นคงมีก็ไพ่ก็ขึ้นใจเย็นๆแล้วก็ขึ้นความมั่นคงที่โดดเด่นนะดูว่าเขามีหนี้สินหรือเปล่าดูก่อนอ้อน่าจะผ่านอยู่นะน่าจะผ่านอยู่เพราะว่าไพ่ไม่ขึ้นอ่ะหนี้สินอาจารย์ว่าผ่านค่ะอาจารย์ดูให้ว่าผ่านนะนี่ยื่นสินเชื่อค่ะเพราะว่าจริงๆใบแรกบอกในเรื่องของการทำงานประจำหรือว่าความมั่นคงนะคะรายได้8เหรียญ นะคะถือว่าโอเคเนาะแล้วก็ขึ้นความสุขความสมหวังเนี่ยแล้วก็ขึ้นความมั่นคงอีกนะคะในเรื่องคู่ในเรื่องการงานเนี่ยแต่ไพ่บอกว่าใจเย็นๆนิดนึงนะคะอาจจะรอนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะในเรื่องของการอนุมัติสินเชื่อแต่จะนำนายว่าจะได้เพราะว่าอาจจะมีอุปสรรคบ้างอะไรบ้างแต่ถ้าไม่มีหนี้สินเนี่ยมันก็จะผ่านง่ายอะค่ะแต่เปิดดูแล้วไพ่หนี้สินไม่ขึ้นอาจารย์เลยทํานายให้ว่าสมหวังแล้วก็จะได้นะเพราะไพ่การเงินในเรื่องของถามเรื่องหนี้สินนะคะไม่ขึ้นหนี้สินแต่ขึ้นไพ่การเงินที่ดีค่ะคุณพรพันธ์บอกขอบคุณมากค่ะกดไลค์กดแชร์ให้อาจารย์สต๊อปด้วยนะคะแล้วก็
แนะนำเพื่อนได้คนไหนอยากตรวจดวงเนาะส่วนตัวนะคะฝากแนะนำเพื่อนด้วยมีคนเข้ามาถามเยอะหรือเปล่าไม่รู้เพราะว่าส่วนใหญ่อาจารย์จะไม่เห็นนะคะเห็นแต่คอมเมนต์เห็นแต่คำถามแต่อาจารย์จะไม่รู้ว่ามีคนเข้ามาดูอาจารย์เยอะหรือเปล่าวันนี้มีคนเข้ามาดูถึงพันหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจมองไม่เห็นโอเคค่ะต่อไปนะคะท่านต่อไปแชร์แล้วขอบคุณมากนะคะคุณทิติภาศรีวิไลนะคะสวัสดีนะคะอาจารย์สต็อป24 Oracle นะคะคุณแจมบอกว่างานประกวดวันที่29นี้จะผ่านเข้ารอบถึงเขตไหมคะการประกวดการแข่งขันนะคะจะมีเกณฑ์มีชัยชนะจะเข้ารอบไหมวันที่29นี้เนาะมาดูก่อนว่าดวงโดดเด่นไหมนะคะมีอุปสรรคอะไรหรือเปล่าถ้าไม่มีอุปสรรคนั่นหมายความว่าดูก่อนนะดวงดีไหมมีชัยชนะไหมคะมีชัยชนะไหมดูสิโอ้ดวงโดดเด่นนะดวงเด่นมีเดอะสตาร์คือมีกิจกรรมไงโดดเด่นแล้วจะชนะไหมคะขึ้นไพ่ดีอยู่เหมือนกันนะดูว่าถ้าจะชนะไหมเหรอเขามีอุปสรรคเหรอเดอะฟูลโดดเด่นขึ้นเดอะสตาร์อาจารย์ดูว่ามีโชคค่ะหมายถึงความโดดเด่นน่ะการแสดงหรือการแข่งขันนะคะก็แข่งขันว่าชนะไหมเหรอแต่ใบสุดท้ายไม่สวยนะเอาคำตอบที่ชัดเจนนะคะอาจจะโดดเด่นมีกิจกรรมแต่ถามว่าถ้าแข่งขันจะชนะไหมอ่ะอาจารย์ตอบว่าใบสุดท้ายมันขึ้นแบบเนี้ยอาจารย์ก็เลยดูว่าเราจะโดดเด่นนั่นแหละแต่ว่าอาจจะไม่ได้รับชัยชนะนะเพราะว่าใบสุดท้ายมันเป็นไพ่อุปสรรคคือถ้าจะชนะได้จริงๆมันเหมือนกับว่าจะต้องมีการใช้เส้นใช้สายอะไรหน่อยนึงอ่ะถึงจะชนะนะมันมีไพ่ที่มีอุปสรรคมาเหมือนกันในเรื่องของชัยชนะเพราะว่าถ้าได้ไพ่ไม้เท้านะคะมีไพ่ไม้เท้าที่บอกในเรื่องของชัยชนะหรือว่า1ดาบเนี่ยอาจารย์จะทำนายว่าชัยมีชัยชนะแต่มี10ดาบอาจจะโดดเด่นมีกิจกรรมได้โชคจากการงานอะไรอย่างเงี้ยแต่อาจารย์ว่าถ้าจะชนะเลิศอ่ะไม่ชนะเขาถามว่าถึงเขตไหมหรอถึงเขตมาถึงเข้ารอบสุดท้ายอะไรอย่างเงี้ยหรอแต่ดวงเขาโดดเด่นมีกิจกรรมอาจารย์ว่าไม่ถึงไงไม่ถึงแต่ถ้าเหมือนกับมีผู้หลักผู้ใหญ่ตำแหน่งหน้าที่การงานมีผู้หลักผู้ใหญ่เหมือนเรามีเส้นมีสายหน่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เรียกว่าถ้ามีผู้ใหญ่เมตตาก็มีเกณฑ์จะชนะได้โชคเข้าไปถึงเขตนะถามว่าถึงเขตไหมเนาะแต่ถ้าเกิดว่าใช้ความสามารถอย่างเดียวเลยอะค่ะอาจารย์ว่าไม่ถึงเขตนะเพราะมีอุปสรรคขึ้นมา10ดาบกำลังอ่านคอมเมนต์อยู่นะคะก็มีคนเข้ามาดูอยู่เนาะเดี๋ยวนะคะอาจารย์จับไพ่นิดนึงทักทายคนใหม่ๆที่เข้ามาด้วยนะคะคุณหนึ่งฤดีทักทายคนเข้ามาใหม่คุณอะไรเนี่ยอันเนี้ยไม่ได้พิมพ์ชื่อเล่นนะคะดวงการเงินอายุ29คุณอะไรน้อยๆอะไรเนี่ยเนาะไปเจอคนหนึ่งเลยดีนะคะดูความรักให้นะคะดูดวงความรักให้คุณหนึ่งหรือดีเนาะความรักค่ะถามว่าความรักหรอความรักจะดีไหมความรักจะเป็นยังไงดวงความรักโอเค
เดี๋ยวนะแป๊บหนึ่งอาจารย์ดูว่าดวงความรักเขาดีอยู่นะดวงความรักนะคะคุณหนึ่งฤดีนะคะดวงตอนนี้ในช่วงนี้ความรักโดดเด่นดวงดีนะเพราะว่าขึ้นไพ่เดอะสตาร์ขึ้นสิบเหรียญด้วยขึ้นแต่ไพ่ดีๆค่ะที่เด่นๆในเรื่องของความรักนะเพราะฉะนั้นอาจารย์พยากรณ์ว่าความรักจะดีนะคะไม่มีปัญหามือที่สามหรือว่าไม่มีเกณฑ์ในเรื่องของการหักหลังโกหกมีเรื่องปิดบังซ่อนเร้นใดๆไพ่ความรักดีความรักก็เรียกว่าจะปรับตัวเข้าหากันเดอะสตาร์คือด้านความรักอะค่ะทั้งคู่จะปรับตัวเข้าหากันเพราะว่าในเรื่องของความรักมันก็เหมือนกับการเรียนรู้เนาะมันจะต้องปรับตัวเข้าหากันนะคะถ้าเกิดว่าต่างฝ่ายต่างเอาแต่ใจอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะไม่ดีก็เรียกว่าเขาเรียกว่าแต่เนี้ยไพ่ระหองระแหงไม่ขึ้นนะคะก็คือราบรื่นดีนะจะปรับตัวเข้าหากันมากกว่านะคะเป็นความรักที่ดูแล้วน่าจะคบกันยืดยาวหรือว่ามั่นคงยาวนานไพ่สิบเหรียญ นะคะความรักดีนะถ้าเกิดว่าไพ่อย่างเงี้ยในอนาคตเนี่ยรวยมีบ้านมีรถไพ่เศรษฐีนะไพ่มหาเศรษฐีด้วยใบสิบเหรียญ นะก็เรียกว่าถ้าในอนาคตเรามีเกณฑ์จะมีคู่รวยหรือปัจจุบันเนี่ยมีคู่ถ้าถามว่าต่อไปจะร่วมกันสร้างอนาคตให้ร่ำรวยได้นะคะมีบ้านมีรถมีความสุขดูแล้วดวงการเงินอ่ะขึ้นมาดีดวงความรักดีด้วยค่ะแต่ระวังการเงินที่เหมือนกับว่าได้มาจ่ายไปนะคะอาจจะมีเกณฑ์ทำให้เรื่องของการเงินสะดุดหรือติดขัดได้คุณหนึ่งดูดีอ่ะนะคะไม่ค่อยมีคนจริงๆอาจารย์ดูไม่ค่อยมีคนชอบเรื่องการเรียนรู้เท่าไหร่นะชอบดูดวงกันเนาะชอบมาถามไพ่อาจารย์กันคนไหนที่อาจารย์ไม่ได้ดูหรือไม่ได้ตอบให้นะคะให้มาถามในอินบ็อกซ์ได้นะคะท่านละหนึ่งข้อเนาะให้ตามถามได้หรือแอดไลน์มาได้นะคะแอดไลน์มาที่เบอร์มือถืออาจารย์นะคะ LINE ID LINE ก็คือ0616496356ค่ะจะได้เป็นเพื่อน LINE กันหรือว่าติดตามถามดวงได้ท่านละ1ข้อนะคะอาจารย์ตอบให้ท่านละ1ข้อสวัสดีค่ะทักทายนะคะคุณพรสรรเหรอคะพันธกิจทักทายคนใหม่ๆค่ะคุณสิริวัลหรอซื้อดาวโจรคืนนี้จะสมหวังไหมดูเรื่องความสมหวังนะคะว่าจะสมหวังไหมเหมือนกับการทำธุรกิจใช่ไหมเป็นธุรกิจเนาะธุรกิจส่วนตัวจะสมหวังไหมก็ต้องดูเงินนะคะเงินดีไหมสมหวังไม่สมหวังเรื่องการเงินปังไหมร่ำรวยหรือเปล่าก็จะหาเงินได้เยอะอยู่เนาะดูก่อนนะคะมั่นคงสมหวังนะอาจารย์ดูว่าสมหวังค่ะอาจารย์ตอบให้ตามไพ่นะไพ่ขึ้นสมหวังเนี่ยไพ่ขึ้น8เหรียญไพ่ขึ้นสมหวัง2ถ้วยนะคะบทสรุปยิ่งเป็นความมั่นคงอ่ะดูให้ว่าจะสมหวังนะในเรื่องการเงินนะคะที่หวังไว้อ่ะดูจากความสามารถเรียกว่าหาเงินได้เยอะนะไพ่ใบนี้บอกหาเงินได้เยอะความสามารถในการหาเงินเนี่ยหาได้เยอะนะดูแล้วจะสมหวังค่ะทักทายสวัสดีคนที่เข้ามาใหม่ๆนะคะจันขอพูดเรื่องตัวเลขด้วยนิดนึงนะบางคนที่ติดตามดูนะคะใน Facebook เวลาโพสต์เนาะจันมีเบอร์มงคลนะคะซิมมงคลเบอร์นำโชคนะคะโดดเด่นในเรื่องของการงานการเงินความรักก็มีเบอร์สวยมาแนะนำด้วยวันนี้นะคะเบอร์เสริมดวงถ้าถามว่าอยากใช้ค่าย D-Tag ใช้ได้ไหมใช้ได้ย้ายค่ายได้แล้วก็ถ้าอยากใช้ค่าย AIS One to Call ใช้ได้ไหมได้ค่ะเป็นระบบเติมเงินนะคะสามารถควบคุมค่าใช้จ่ายได้ก็เรียกว่าเบอร์มือถือเป็นเบอร์ที่นำโชคนะคะดึงดูดพลังงานดีๆมาสู่ตัวเรามีเลขเรียกทรัพย์เยอะจะบอกให้เบอร์นี้นะสีแดงนี่นะเฮงใครได้เบอร์นี้ไปนะให้หมั่นทำบุญบ่อยๆรับรองว่าจะมีโชคนะคะ
ทำนายให้เบอร์นี้มีเกณฑ์จะถูกสลากถูกรางวัลเดี๋ยวจะถามว่าแล้วทำไมอาจารย์ไม่ใช้เองอาจารย์มีอยู่แล้วอาจารย์ก็ใช้เลขหงอยู่มี2เบอร์ที่ใช้อยู่ก็เป็นเลขมงคลทั้ง2เบอร์นะคะที่ใช้อยู่มันก็เป็นเลขดีเลขรวยอยู่แล้วอาจารย์ใช้เลขรวยกับเลขกลุ่มเงินก้อนโตอันนี้มันคือขึ้นอยู่กับความศรัทธาความเชื่อด้วยนะเบอร์ทุกเบอร์ก็เหมือนมีครูบาอาจารย์ลงให้อยู่แล้วนะคะยังไงก็ขลังไงมันก็ปังอยู่แล้วแหละเนาะถ้าใครสนใจเบอร์นะคะเบอร์นี้เลยอยากมีโชคอยากร่ำรวยอยากเฮงอยากการงานดีคนไหนการเงินติดขัดนะคะการงานไม่ค่อยจะดีนะคะแนะนำเป็นเบอร์นี้นะไม่บอกตัวเลขดีกว่าถ้าคนได้เข้ามาดูไลฟ์สดยังไงก็ให้ติดต่อติดตามทางอินบ็อกซ์นะคะให้อินบ็อกซ์เข้ามาได้มีเลขสวยเลขรวยบางคนอยากรู้ว่าเลขอะไรใช้แล้วรวยเลขอะไรใช้แล้วธุรกิจปังนะคะก็ปรึกษาสอบถามได้ทางอินบ็อกซ์หรือว่าแอดไลน์มาได้ในเบอร์0616496356นะคะคนไหนอยากให้ตรวจเลขฟรีนะให้อินบ็อกซ์มาได้ค่ะอินบ็อกซ์มาสอบถามได้ปรึกษาได้ว่าใช้เลขแบบไหนแล้วจะทำให้การเงินดีการงานดีมีคนเข้ามาดูเยอะอยู่เหมือนกันนะคะคนไหนที่อาจารย์ไม่ได้ตอบให้เนาะก็ให้สอบถามมาทางอินบ็อกซ์ได้นะคะสวัสดีทุกคนเลยคุณหยกคุณออมคนใหม่ๆที่เข้ามานะคะที่ติดตามอาจารย์ทุกท่านเลยพอดีวันนี้อาจารย์มีคิวต่อจากนี้นะคะเวลาไลฟ์อาจารย์อ่ะมีประมาณนี้นะคะหลังจากนี้คือ5ทุ่มมีคิวดูดวง5ทุ่มเที่ยงคืนนะคะก็นอนประมาณตีหนึ่งทุกวันวันนี้นะคะคนไหนอยากถามดวงนะให้ติดตามอาจารย์ถามได้ท่านละ1ข้อทางอินบ็อกซ์นะคะอย่าลืมกดติดตามอาจารย์ด้วยแล้วก็คนไหนอยากให้ตรวจเบอร์ฟรีสนใจอยากบูชาเบอร์นะคะตอนนี้นะคะมีของมงคลด้วยนะคะมีกล่องกำมะหยี่ให้อย่างดีเลยเป็นสร้อยองค์พ่อพระพิฆเนศที่อาจารย์โพสต์นะคะองค์พ่อให้โชคมีใบคาถามีวิธีการบูชาองค์พ่อด้วยนะคะองค์พ่อจะให้โชคให้ร่ำรวยเดี๋ยวแกะให้ดูนิดนึงแล้วกันนะแกะให้ดูปิดท้ายนะคะแต่ถ้าคนไหนอาจารย์ยังไม่ดูให้แล้วก็อยากดูก็ให้ติดตามแอดไลน์เข้ามาหรือว่าถามทางอินบ็อกซ์นะเดี๋ยวแป๊บนึงนะอยากแกะให้ดูนิดนึงวันนี้ก็ไปส่งเบอร์มาค่ะแต่ยังไม่ได้ลงรูปเดี๋ยวค่อยลงเดี๋ยวจะให้ดูนิดนึงนะคะว่าสวยไหมอันนี้ก็คือมอบให้คนที่บูชาเบอร์นะคะคู่กับเบอร์แบบนี้นะถ้าใครสนใจเนี่ยเบอร์นี้ที่บอกเมื่อกี้นะคะอาจารย์ไม่ได้บอกหลายเบอร์นะเนี่ยจะมีสร้อยแบบนี้ให้ด้วยนะคะมีสร้อยด้วยมีสร้อยแล้วก็มีเบอร์ด้วยนะคะแบบนี้เลยสวยหรือว่าใครจะชอบเป็นสาลิกาก็ได้นะสาลิกาเสริมเสน่ห์ทำให้ค้าขายดีอะค่ะมีให้คู่กับเบอร์เสริมดวงแล้วก็แนะนำเคล็ดวิธีบูชาด้วยนะคะแล้วก็แนะนำบอกนิดนึงปี่เสี้ยของจริงนะเนี่ยที่ใส่อยู่นะทองแท้มีกล่องให้อย่างดีมีใบรับประกันด้วยนะคะมีกล่องสวยๆให้ด้วยมีใบรับประกันจากร้านทองก็คือเป็นทองจริงๆอะค่ะทองจริงๆจากร้านทองเป็นของมงคลที่ปลุกเสกแล้วจากฮ่องกงนะของดีของแท้นะคะราคาก็ไม่ได้สูงอะไรมากใครชอบใครสนใจก็ให้ติดต่อทางอินบ็อกซ์นะคะโชว์นี่ใส่ของใส่ทองจริงใส่ทองแท้นี่มีใบรับประกันจากร้านทองด้วยโอเคนะคะวันนี้ไลฟ์ประมาณนี้นะคะต้องไปดูดวงแล้วคนไหนอยากถามอยากดู1ข้อนะคะก็อินบ็อกซ์มานะหรือว่าติดตามอาจารย์ในไลน์วันนี้นะคะอาจารย์สวัสดีนะคะลาไปก่อนค่ะบ๊ายบาย